ส่วนในการหาหลักฐานเพิ่มเติมในคดีนี้วันนี้เข้าสู่วันที่3แล้วนะครับที่ทีมกู้ภัยอุทัยธานีแล้วก็ตำรวจน้ำสมุทรปราการเนี่ยได้มีการปรูพรมค้นหานะครับถุงที่บรรจุโครงกระดูกของพี่ชายผู้พิพากษาบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาที่สะพานตะเคียนเลื่อนเลี่ยงเมืองนครสวรรค์นะฮะมีเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำนะครับวันนี้มีทางอุทัยธานีเนี่ยมาร่วมด้วย5คนมาค้นหาเพิ่มเติมห่างจากจุดเดิมเมื่อวานนี้300เมตรนะฮะโดยเริ่มจากใต้สะพานตะเคียนเลื่อนนะครับเจ้าหน้าที่ใช้เชือกยาว20เมตรขึงกับทุ่นเอาไว้นะครับแล้วก็ไล่งมหาไปนะครับจากซ้ายไปขวารัศมี20เมตรค้นหาไปตามเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการค้นหาแล้ววันนี้คาดว่าเดี๋ยวช่วงเย็นนะครับน่าจะเสร็จการค้นหาสำหรับวันนี้นะครับโดยจุดนี้มีความลึกประมาณ5เมตรแต่อุปสรรคของวันนี้คือน้ำมันขุ่นมากเวลาเจ้าหน้าที่ลงไปเนี่ยมันมองไม่เห็นอะไรเลยก็เลยจำเป็นจะต้องใช้มือครับควานหาเอาได้ทำแบบนี้ได้แค่อย่างเดียวเลยนะฮะส่วนอีกจุดนึงที่ตรงแม่น้ำปิงหน้าวัดไซใต้เขตเทศบาลนครสวรรค์เนี่ยนะฮะทางหน่วยกู้ภัยนครสวรรค์ก็ลงไปงมหาทรัพย์สินมีค่าของผู้ตายรวมทั้งโทรศัพท์มือถือที่เหลืออีก3เครื่องเพราะว่าเมื่อวานนี้พบไปแล้ว1เครื่องพร้อมกับซิมนะครับตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ปักหลักห่างจากตลิ่งประมาณสัก10เมตรกันแนวการค้นหาเอาไว้แล้วเจ้าหน้าที่คาดว่าเดี๋ยวจะนำตัวคาดทรายเนี่ยมาใช้เกลี่ยทรายใต้น้ำเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าใต้น้ำเนี่ยมันมีทรายเยอะมากมันเลยทำให้ยากในการค้นหาแต่ว่าจนถึงณตอนนี้ยังไม่พบทรัพย์สินหรือว่าโทรศัพท์มือถือเพิ่มเติมนะครับแต่มันมีอีกเรื่องหนึ่งเมื่อคืนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่หน่วยพิสูจน์หลักฐานเขาเดินทางไปตรวจสอบพื้นที่ร้างที่หมู่5ตำบลนิคมเขาบ่อแก้วอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์เพราะว่ามีหนึ่งในคนร้ายที่ร่วมขบวนการอุ้มฆ่าคุณวีรชัยสกุลตะประเสริฐซึ่งเป็นพี่ชายผู้พิพากษาเนี่ยนะฮะกลับลำว่าเอาร่างของผู้ตายไปจุดไฟเผานั่งยางในพื้นที่ร้างดังกล่าวนะครับเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบพื้นที่นี้พบว่าเป็นพื้นที่ร้างว่างเปล่านะครับห่างจากจุดชุมชนที่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่ประมาณสัก2กิโลเมตรได้พบว่ามีรอยการจุดกองไฟเผานะฮะตรงจุดนี้มีรอยจุดไฟเผาแล้วมีเศษซากกระดูกจำนวนหนึ่งที่ถูกไฟเผาไว้ด้วยมีแหวนมีเศษซากยางรถยนต์ที่ยังเผาไม่หมดบางส่วนนะครับก็เลยเก็บเศษซากไปเพื่อตรวจพิสูจน์ว่าเป็นของคุณวีรชัยจริงหรือเปล่านะครับแล้วมีการสอบถามข้อมูลถึงความเชื่อมโยงถึงจุดการเผานี้และจุดเผาที่อำเภอตาคลีรวมถึงจุดที่นำซากโครงกระดูกไปทิ้งแม่น้ำตอนนี้ตำรวจยังตรวจสอบยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องดูว่าหลังจากมีข้อมูลมาแล้วเนี่ยคนร้ายจะให้การอย่างไรต่อใช่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆนะคะรู้สึกว่าจะยากขึ้นทุกทีแต่ว่าก็คงจะไม่เกินความสามารถของตำรวจแน่นอนนะคะ